สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านคะเช้านี้ครูมีข้อความดีๆค่ะอยากฝากไว้ก่อนที่จะไปอบรมวันสุดท้ายนะคะวันนี้ข้อความดีๆของครูที่อยากจะฝากถึงทุกท่านค่ะเรื่องของสุขภาพจิตนะคะเรื่องของสุขภาพจิตอยากบอกว่าตอนนี้ข่าวต่างๆจะบอกว่าถ้าไม่ได้ยินก็ไม่ใช่ขอให้ทุกท่านนะคะที่เป็นเพื่อนหมอนวดไทยที่รักว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอแต่เราอ่ะไม่สามารถป้องกันได้แต่เราต้องช่วยกันอันดับแรกก็ช่วยตัวเองก่อนค่ะว่าครูอยากให้ทุกท่านนะคะอย่าเสพข่าวที่ลบๆเลยอะไรที่ไม่ดีตัดออกไปเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมีคนถามครูโรสว่าครูโรสทำไมยูทำได้ยังไงยูไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เลยบอกได้เลยค่ะว่าครูโรสมาแทบจะไม่ดูข่าวเลยค่ะไม่แทบจะไม่ดูข่าวเลยค่ะมาเมืองไทยเนี่ยเห็นบ่อยมากตามศูนย์การค้าตามที่ต่างๆตามภัตตาคารต่างๆเห็นหมดเลยดังนั้นภาพและเสียงชัดใช่ไหมคะดังนั้นครูโรสอยากจะฝากถึงทุกท่านค่ะว่าตอนนี้นะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราอะค่ะจะต้องเป็นคนที่รักตัวเองปกป้องตัวเองออกจากสิ่งเหล่านั้นเพราะตัวเราสำคัญที่สุดสังเกตดูไหมคะว่าบางวันนี่นะสำหรับคนที่ออกมาไลฟ์เหมือนครูบางวันนี่นะเราไม่มีอารมณ์อยากจะออกมาไลฟ์เลยเราไม่มีอารมณ์กระจิตกระใจอยากจะมาบอกผู้คนเลยว่าวันนี้ฉันอยากจะบอกผู้คนเรื่องอะไรดีพี่น้องที่รักคะสิ่งหนึ่งที่ครูจะบอกก็คือการที่เราอะสร้างอารมณ์ให้แจ่มใสกับการที่เราอะมองโลกในแง่ดีแล้วก็คิดบวกคิดบวกอย่างเดียวไม่พอเราต้องการสิ่งลบด้วยค่ะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเข้ามาโดยที่เราเสพโดยที่เราเองไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแม้กระทั่งครูนั่งแท็กซี่ค่ะคนขับแท็กซี่กำพาพูดแต่เรื่องลบๆครูก็เลยต้องบอกว่าคุณแท็กซี่คะเราไม่พูดก็ได้นะคะเรื่องนี้ดิฉันไม่อยากฟังใครจะมองครูยังไงก็ช่างเพราะว่าดิฉันไม่อยากฟังค่ะดังนั้นพี่น้องที่รักคะต่อนี้ไปถ้าคุณเห็นอะไรที่เป็นลบๆหรือว่าคุณไม่ชอบครูนะคุณลบดิฉันเลยค่ะบล็อกดิฉันด้วยนะเรื่องนี้สำคัญและครูบอกคีย์คำหนึ่งค่ะว่าเพื่อนๆหมอนวดไทยที่รักคะตอนนี้ครูเศร้าใจมากเลยอะที่ประเทศไทยหรือว่าสถานที่ต่างๆบางที่เนี่ยพนักงานว่างมากเมื่อวานครูไปทานข้าวมีร้าน3ร้านอยู่ติดกันสวัสดีค่ะคุณมณีนะสวัสดีค่ะแล้วมี3ร้านติดกันร้านแรกเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยประมาณเกือบ12คนครูยืนนับเลยนะแต่ครูยืนนับที่อื่นนะไม่ได้นับหน้าร้านนะครูยืนนับเลยนะประมาณ12คนอีกร้านนึงคนก็ยืนว่างอยู่ข้างหน้าพี่น้องคะแล้วค่าเช่าค่ากินค่าอยู่ค่าอาศัยล่ะดังนั้นวันนี้เราก็มองตัวเราและพัฒนาตัวเองนะคะเพราะคนส่วนใหญ่เขาจะมีความรู้ดีเขาถึงกล้าที่จะบอกคนอื่นว่าสิ่งที่เขาทำกลยุทธ์วิธีทำการที่เขาทำเนี่ยมันมีเทคนิคอย่างไรบ้างทุกอย่างเรียนรู้ได้บางท่านเรียนรู้ดีๆแต่ไม่ลงมือทำก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จครูโรสก็เช่นกันค่ะก็เคยก้าวข้ามตรงจุดนั้นมาก่อนนะคะดังนั้นครูขอขอบคุณทุกท่านที่ติดต่อครูมาทางอินบ็อกซ์ไม่ได้อ่านบางท่านก็อ่านแต่ไม่ได้ตอบอยากบอกว่าอยากส่งความรักอย่างนี้ถึงทุกๆคนทุกๆเช้าเมื่อมีโอกาสนะคะแล้วอยากให้ทุกท่านลองฝึกทำเหมือนครูดูสิคะมีช่องทีวีเป็นช่องของตัวเองบอกผู้คนเป็นช่อง Facebook Page บอกผู้คนว่าร้านสปาของเราเป็นร้านสปาแบบไหนบอกผู้คนว่าร้านสปาของเราเป็นร้านนวดไทยแบบผสมโยคะหรือว่านวดไทยแบบโบราณกาลหรือเป็นแบบราชสำนักหรือเป็นแบบบำบัดนะคะครูเคยสอนแล้วถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปเปิดดูใน Google ได้หรือไปเปิดดูใน YouTube ได้หรือถ้าใครอยากมีเงินล้านว่าทำอย่างไรรายได้ถึงจะดีและครูจะบอกนะคะว่าไปดูที่ครูเขียนว่าหมอนวดไทยสร้างเงินล้านไปกดเป็นแฟนเพจได้เลยค่ะครูบอกเทคนิคทุกคนด้วยใจเพราะครูอยากให้หมอนวดไทยทุกคนน่ะครูมีจิตคติที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาหมอนวดไทยให้มีรายได้ที่ดีและรักตัวเองนะคะวันนี้ครูมีเพื่อนสาวมาเยี่ยมเป็นรุ่นน้องเธอรักครูมากและเธอมาทีไรเธอมาทุกครั้งครูจะบอกว่าหลายท่านถามครูว่าทำไมครูโรสนอนน้อยและทำไมยังดูสดใสและทำไมมีแรงมากมายอย่างนี้อันดับหนึ่ง
ครูมีความรักในการทำงานในการออกมาพูดครูมีความรักในการแบ่งปันสิ่งดีๆ 2. ครูมีคนที่สนับสนุนให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาเพราะครูไม่ได้โฟกัสคนที่เป็นลบคนที่เป็นลบแล้วครูเห็นเดี๋ยวครูจะบล็อกและแบนและดีลีทนะคะแต่ถ้าคุณเห็นดิฉันเป็นลบก็บล็อกแบนดีลีทได้เลยค่ะเราเดินคนละเส้นทางก็แค่นั้นเองแต่ว่าวันนี้ครูอยากบอกว่าสิ่งที่ครูอยากบอกทุกท่านให้พวกเรารักสุขภาพนั่นคือครูเห็นหลายท่านอายุต่ำกว่า50ปีต่ำกว่าครูด้วยซ้ำเป็นความดันโลหิตสูงมีโรคประจำตัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครูจะบอกนะบางท่านเนี่ยเป็นยังไม่มากหรอกค่ะเพิ่งเริ่มต้นแต่พอมาคิดวนคุณเป็นหนักกว่าเดิมอีกดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ครูอยากบอกทุกท่านค่ะครูมีอาหารเสริมถามว่าคนที่ครูนวดคุณหมอหลายๆท่านก็แนะนำให้ครูใช้อาหารเสริมเพราะเราอายุมากขึ้นเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นดังนั้นถ้าใครมีโอกาสนะถ้าใครมีโอกาสสนใจเรื่องอาหารเสริมครูทานทั้งวิตามินดีเพราะว่าผิวหนังครูอยู่ที่ต่างประเทศไม่เจอแสงแดดแต่ก็ยังดำอยู่นะแต่ดำเป็นกระดำกระด่างดังนั้นครูก็ต้องใช้วิตามินดีแล้วก็ช่วยให้ตัวเองนะมีสารต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องวิตามินในการที่ให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างปกติแต่สิ่งนึงที่ครูมีประจำค่ะมีประจำปกติเขาให้วันละ1เม็ดแต่ครูบอกคุณหมอว่าเพราะคุณหมอที่มาผ่าตัดกับที่คุณหมอที่ผ่าตัดนะคะคุณหมอที่ผ่าตัดก็แนะนำครูค่ะครูใช้ประจำและครูจะบอกความลับมาบอกแฟนครูก็ใช้ค่ะนี่ค่ะครูมีน้ำมันปลาค่ะ fish oil เพราะว่าเป็นการรับประทานน้ำมันปลาเพื่อส่งเสริมสุขภาพได้ยินที่ครูพูดเมื่อวานใช่ไหมคะเพราะน้ำมันปลาตัวนี้ช่วยทำให้เซลล์สมองช่วยทำให้โกรทฮอร์โมนช่วยทำให้ร่างกายเราปรับฟื้นฟูสุขภาพครูใช้สิ่งนี้ค่ะที่ครูขาดไม่ได้ทุกวันค่ะปกติแล้วแฟนครูจะบอกว่าเอา1เม็ดครูบอกว่าขอ2เม็ดเพราะว่าครูโรสอายุมากแล้วและครูโรสทำงานเยอะทุกคนแปลกใจใช่ไหมคะว่าทำไมดังนั้นน้องลีเข้ามาหาพี่หน่อยเร็วน้องลีคนนี้ค่ะมานั่งตัวนี้เร็วดีมาด้านนี้ดีกว่าด้านนี้ค่ะนะคะพอดีว่าน้องสาวท่านนี้นะคะครูรักเธอครูรู้จักเธอมานานละแล้วก็เธอจะมาหาครูทุกครั้งวันนี้นะคะเธอเดินทางมาหาครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหลีพูดเลยนะทักทายเพื่อนแฟนเพจของพี่โรสนะสวัสดีค่ะแฟนเพจของโรสไทยออร์แกนิกออร์แกนิกสปานะคะค่ะวันนี้ก็พี่โรสก็มาที่กรุงเทพเนาะแล้วก็ไม่ทันจะทีหาคิวยากมากที่จะใช่ๆค่ะที่จะมาเจอกันนะคะแต่วันนี้ก็โชคดีที่พี่โรสก็ว่างนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะต้องไปอีกแล้วนะคะค่ะแต่พี่โรสก็ยังสดใสเมื่อคืนนี้ถ้าจะบอกว่าพี่โรสนอนน่าจะ 3:00 ได้นะคะเพราะว่านี่คือแบบ 2:00 2:00 นี่ยังคุยกันแล้วก็แบบสักพักนึงคือหลับไปก่อนแล้วแต่พี่โรสยังอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําอยู่เลยนะคะแต่ตื่นมาพี่โรสก็ยังดูสดใสแล้วก็ผิวไม่แห้งนะคะแล้วก็หน้าตาเนี่ยคือไม่โรยเลยค่ะทั้งที่แบบว่าอบรมทั้งวันเมื่อคืนนี้เนาะเมื่อวานเนี้ยแล้วก็เราก็ทานข้าวแล้วก็มานอนคุยกันจนดึกเลยแต่พี่โรสก็ตื่นมาก็ยังสดใสอยู่เหมือนเดิมนะคะก็นั่นแหละก็ยังไงก็ติดตามดูพี่โรสไปเรื่อยๆนะคะเพราะมันมีอะไรที่ผู้หญิงคนนี้มีเขาเรียกว่าสิ่งเรารู้จักกันนานแล้วเนาะ นั่นแหละพี่โรสจะมีให้ไม่ได้แบบว่าจะมาสอนนวดอย่างเดียวนะคะแต่คือการให้ความรู้ทุกคนที่แบบว่าใครที่กำลังอ่อนแอท้อแท้หรือไม่มีกำลังใจที่จะลุกขึ้นมายืนมาสู้นะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะก็คือแบบต้องบอกว่าเศรษฐกิจอะไรพวกนี้มันก็กระทบแต่ว่าใจเราต้องแข็งแรงนะคะใจเราเท่านั้นค่ะที่จะทำให้เราอยู่ได้โดยที่เราไม่ท้อกับสถานการณ์ปัจจุบันมันก็ยังเป็นของมันอย่างนั้นนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่เราสามารถที่จะควบคุมใจเราเองได้ให้อยู่แบบมีความสุขได้นะคะแล้วก็ติดตามพี่โรสเพราะพี่โรสก็คือเป็นผู้หญิงที่ใช่เป็นไอดอลแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจให้มาตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่โรสจะบอกเฮ้ยลุกขึ้นมาทำนะลุกขึ้นมาไลฟ์ดูอารีเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนที่แบบว่าโอเคนำสิ่งที่ดีๆมาให้คนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราก็รับพลังงานดีๆกับพี่โรสมาตลอดและเช้านี้ก็เช่นกันนะคะก็
นั่นแหละก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะเนาะก็กลับไปที่พี่รถต่อดูนะสังเกตดูนะคะขนาดเธอเอาน้ำมันปลามาให้ครูทุกครั้งแม้เธอจะไปเยอรมันเธอก็เอาไปฝากครูทุกครั้งนะแล้วปกติครูก็ใช้แล้วครูอยากบอกว่าพี่น้องท่านใดที่เป็นคนไทยแล้วก็สนใจนะคุณจะเอามาอย่างน้อยๆคุณรับประทานน้ำมันปลาเป็นประจำช่วยได้เยอะทีเดียวค่ะเป็นการป้องกันเพราะว่าโรคความดันโรคหัวใจโรคระบบหลอดเลือดเนี่ยเมื่อก่อนครูไม่ตระหนักแต่พอครูได้รู้จักแฟนครูครูก็ว่าป้าทินโถผู้ชายคนนี้นะแฟนครูนะคะคุณรุสนะคะนินทาหน่อยเธอนะคะทุกวันเลยอ่ะสุขภาพดีเพราะว่าเธอเนี่ยออกกำลังกายครูก็ชอบออกกำลังกายทั้งออกกำลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพแต่ว่าสุขภาพจิตนี่สำคัญค่ะเพราะว่าถ้าจิตเราคิดไม่ดีจิตเราคิดตกหรือว่าจิตเรามีสิ่งอื่นๆมากวนใจจะทำให้เราก้าวไปได้ไม่ไกลดังนั้นวันนี้ครูมาฝากข้อความดีๆดูแลสุขภาพกายด้วยการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะแล้วก็บำรุงตัวเองด้วยวิตามินต่างๆและก็สิ่งนึงที่ขาดไม่ได้ป้องกันโรคหัวใจโดยการที่เราอ่ะใช้น้ำมันปลามาช่วยบำรุงสุขภาพเราระบบหลอดเลือดเราและเรื่องของมันสมองความจำอย่าลืมนะคะถ้าเรามีเงินตรงนี้จัดการเลยค่ะดูแลตัวเองรักตัวเองใส่ใจตัวเองพาร่างกายของเราไปนวดไปดูแลสุขภาพและก็ออกกำลังกายด้วยแล้วคุณจะเป็นหมอนวดไทยที่มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอย่าลืมนะคะว่าลูกค้าเขามองเรานะไม่ได้มองแต่ใจเราอย่างเดียวมองเรื่องของพฤติกรรมเราด้วยครูชื่นชมน้องท่านหนึ่งน่ะเป็นหมอนวดได้แล้วก็เป็นนักโยคะด้วยชื่นชมมากเลยค่ะดังนั้นครูจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีวันนี้ขอให้ทุกท่านดูแลใจตัวเองนะเมื่อไรที่ออกไปข้างนอกก็ดึงกลับมาแล้วก็ทำสิ่งใดที่ทำให้ทุกข์หรือไม่สบายใจก็ละไปเสียนะคะครูอยากฝากบอกว่าหลายท่านอยากมาพบครูไปพบครูที่สนามบินดีไหมพรุ่งนี้นะเพราะว่าคืนนี้ครูพรุ่งนี้เช้าครูต้องออกแต่เช้าค่ะครูบินกลับพรุ่งนี้ค่ะบุรีรัมย์ครูก็ไม่ได้ไปเพราะว่าครูติดประชุมอบรมแล้วก็เนี่ยแหละค่ะถึงอยากบอกทุกท่านค่ะว่าทุกคนมีภารกิจไม่เหมือนกันนะคะวันพรุ่งนี้ครูกลับดังนั้นมีหลายท่านอยากพบครูก็ด้วยความยินดีค่ะไปพบครูที่สนามบินได้นะคะของช่องของอาหรับเอมิเรตส์นะคะด้วยความยินดีเลยไม่แน่นะมีของฝาก ไม่แน่นะมีของฝากด้วยความรักและขอบคุณสวัสดีทุกท่านและขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับครูแล้วก็ติดตามเพจของโรสไซออร์แกนิกส์ปาฮัมบวกหรือไม่ก็ไปติดตามที่ YouTube ได้นะคะและอย่าลืมนะถ้าใครอ่ะสนใจเรื่องของน้ำมันปลาและมีคนดูแลเรื่องของการเลือกซื้อน้ำมันปลาที่ดีได้อย่างไรถามคุณลีได้ค่ะถามคุณลีได้ผู้หญิงคนนี้ตั้งใจที่จะมาส่งมอบเพื่อให้ผู้หญิงทั่วโลกหรือให้คนทุกคนในโลกมีความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีและป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยดังนั้นครูฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะด้วยรักและขอบคุณสวัสดีนะคะแล้วก็เจอกันเมื่อตอนที่ครูว่างแล้วครูจะออกมาไลฟ์แบ่งปันสิ่งดีๆเพราะครูยังไม่ได้พูดเลยค่ะว่าครูมากรุงเทพครั้งนี้ครูได้พบสิ่งดีๆเยอะมากเลยค่ะด้วยความรักและขอบคุณสวัสดีค่ะจบแล้ว